ีกค่ะแล้วก็มาที่เดี๋ยวพ่อที่แข็งไอซ์แซคคาเฟ่มาไม่ได้ค่ะต่อเลยครับครับงานพิเศษนะครับเชิญพบกับโปรนะฮานุกินะครับจัดไปว่าอันนี้เป็นเด็กนี่เลยนะครับทางโปรนามิกินะครับก็มาประเทศไทยนะครับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับตัวเองมาที่ประเทศไทยแต่ว่าแล้วก็ปีก่อนทำซันเซอร์ชิมูนะครับก็มา2ปีติดต่อแล้วแต่เพิ่งได้ไปตกปลาที่เมืองไทยครั้งแรกเมื่อวานก่อนนะครับก็ตกไปตกปลากระทงและตกได้หลายตัวเหมือนกันนะครับนะครับก็ที่เหยื่อก็จะมีร่องรอยโดนปลากระทงกัดค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับไอตัว vibration นะที่ดีไดว่านะครับตัวนี้ก็กัดดีมากนะครับเป็นเหยื่ออีกตัวนึงของไดว่าที่ดังมากนะในต่างประเทศและอีกตัวนึงที่ดีเลยนะก็เป็นมินนอร์นะของ OSP นะครับถ้าสิว่า何よりもビールは使ってる正確に魚の釣り物に魚が釣れませんนะครับแต่ถ้าเรามีเหยื่อที่ดีก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถส่งเหยื่อนะไปยังจุดที่ปลาอยู่ได้นะไปยังเป้าหมายได้นะก็ทำให้เราตกปลาไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูการสิ่งที่เราเรียนจากเด็กนะครับเดี๋ยวนะครับนักวิจัยก็จะแนะนำนะเทคนิคนะการตีเหยื่อนะครับให้แม่นยำนะครับให้ชมนะครับการแคสติ้งนะครับหรือการตีเหยื่อมีหลายๆเทคนิคในการตีหรืออะไรท่าในการตีและตามที่โปรแกรมโชว์ให้ดูอยู่นะครับมีหลายท่าเลยในการตีเหยื่อตอนนี้ก็เป็นโคเวอร์เทสนะครับเดี๋ยวที่มาตีตัวว่าตัวทำโคเวอร์ได้บอกดีตัวนี้จะใช้การนะครับที่นักวิจัยการตีอยู่ในหลายท่าที่เห็นกันอยู่นะครับนะครับการปรับระบบหน่วงนะครับจะปรับแค่ครั้งเดียวนะครับตลอดการตกปลาจะไม่มีการปรับอีกเลยนะครับและสกิปปิ้งที่เราเรียกว่าไฮดักนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีสกิปปิ้งนะครับการตีแฉลบนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีการปรับระบบหน่วงเนี่ยถ้าสกิปปิ้งที่เราบอกว่าไฮดักจะเป็นการตีแฉลบนะครับนะครับเดี๋ยวต่อไปนะจะอธิบายว่าเทคนิคการตีแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเรามาดูวิธีการปรับแต่งนะครับตัวหน่วงก่อนนะระบบหน่วงก่อนว่าปรับยังไงนะครับปรับยังไงนะก็คือปรับนะครับตัวหน่วงนะครับของสกูลนะให้เวลาเราปล่อยเหยื่อตกนะครับที่โปรมันแสดงอยู่นะให้เหยื่อหล่นด้วยความเร็วที่สูงที่สุดนะครับนะครับระบบหน่วงนะครับของแต่ละรอบนะครับเราก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับสำหรับสตีฟรุ่นนามิกิลิมิเต็ดตัวนี้นะครับแรงไม่เหล็กนะครับที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณระดับ3กับ4นะครับในการใช้งานนะครับจุดเด่นนะครับของสกูลไดว่านะที่เป็นแอคคอร์สนะครับแท็กนะครับก็คือจะมีถ้วยนะครับอยู่ข้างในนะครับตัวถ้วยได้สามารถทำระดับขึ้นลงได้นะครับให้เข้าไปหน่วงแบบแม่เหล็กอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับทำให้ได้แรงหน่วงนะครับที่ดีนะทำให้การตีเหยื่อได้ดีนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือนะเวลาเราคอยเหยื่อแล้วถึงการพิชชิ่งนะครับตัวถ้วยที่อยู่ด้านในสกูนะมันจะไม่ขยับขึ้นนะครับทำให้แรงหน่วงนะของตัวหน่วงมันน้อยนะครับทำให้เราส่งเหยื่อได้ไกลนะครับซึ่งจะต่างกับรอบรุ่นอื่นนะเวลาเราจะพิชชิ่งเราต้องไปตัดหน่วงให้ลดลงนะครับให้มันลดลงและอันต่อมาไอ้ที่ผมจะใช้สิ่งที่ผมว่าตัวนั้นเรื่องของการเรียนรู้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 
แล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะของระบบของเลยว่าก็คือนะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนนะก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับแต่งนะครับระบบหน่วงมันนะถ้าเป็นแบบเม็ดหน่วงนะครับเวลาฝนตกปุ๊บนะมันก็จะลื่นขึ้นนะก็ต้องไปเพิ่มแรงหน่วงให้มากขึ้นพวกนี้นะแต่ว่าสำหรับรอบเลยว่าไม่จำเป็นต้องปรับあとは、自分がもう一つ確認求めるのは、長くて固めなさをが怪しいです。なあ、その方ミキな、他はとても短くて、非常に長い髪が長い、なあ、髪が長い、非常に強くなって、なあ、他はとても使い方のような。その、固くて長い竿だからこそ、今を曲げたり。ถ้าคันยาวนะครับทำให้คอนโทรลเหยื่อได้นะหลังจากแคสหลังจากตีเหยื่อไปแล้วนะเราสามารถคอนโทรลเหยื่อให้เลี้ยวนะซ้ายขวานะครับเข้าไปหลังต้นไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าทีเด็กหรือโค้ชก็ช่วยได้เนาะเด็กๆทำบ้านมาอยู่แค่นี้นะแล้วเวลาเก็บเหยื่อนะกอสายจับนะก็สามารถนะครับปรับทิศทางการลากเหยื่อได้ง่ายนะจะซ้ายหรือขวาเพื่อที่สามารถปรับทิศทางได้ง่ายเพราะคันยาว短いロープだとこういう調整幅が狭いですถ้าใช้คันที่สั้นนะครับเราปรับทิศทางเหยียบซ้ายขวาเราก็จะได้ระยะที่น้อยลงแล้วก็長い竿が取ります แล้วก็คันยาวแน่นอนครับจุดเด่นก็คือตีไกลแน่ๆแล้วก็ว่าลุกกิ้งพาวเวอร์ขึ้นมาด้วยที่ทับบาร์มาลีから大きな魚を食べさせてนะครับแล้วก็เวลาวัดนะครับเซตพุทนะครับหรือวัดเหยียบก็จะมี power เยอะนะครับแล้วก็สามารถสู้ปลาใหญ่ๆได้ด้วยนะครับถ้าคันค่อนข้างแข็งนะครับอย่างที่นักบินเขาชอบนะครับอันต่อมาโนลพิชนะครับและอีกอย่างนะครับเวลาเราจะตีแบบลักษณะที่โนลพิชนะครับโนลพิชว่าโนดันเซ่ก็แปลว่าโนลช้าอีดังช้าอีดังสูงขึ้นอะไรนะครับถ้าคันนักบินความแข็งที่ตัวและมีแรงตึงที่ดีนะจะทำให้ตกเหยื่อในลักษณะโนลพิชนะครับในการตีด้วยมุมตรงแบบนี้นะครับแต่ค่อนข้างสดเหยื่อได้แรงได้ไกลนะครับฉะนั้นมีตัวเลือกที่ตัวที่ว่าที่ว่าเฮดีเฮดีแอคชั่นที่เป็นซิกซี่นะครับตัวที่มาตุกีนะครับเมื่อกี้ชูอยู่เนี่ยก็เป็นสตีฟนะครับแต่ที่กันฟรีนะครับผมพูดข้าวไหมนะครับนั่นแหละจะต้องการที่จะไปนะตัวนี้จะทำให้ตีเหยื่อได้รวดเร็วนะตามทางแบบชิงกันเลยนะครับเรียกว่าเกียร์ไม่ได้ไม่ได้หนุกไปนะครับคันนี้นะที่โปรแกรมอยู่นะเป็นมีเดียมไลท์นะ power อยู่ที่มีเดียมไลท์นะครับครบทุกสามนิ้วคันนี้ก็ในทุกที่ว่าเป็นที่แต่ก็เรียกว่าอาการดังมากๆนะครับตัวนี้นะสำหรับเหยื่อที่มีน้ำหนักเบาแน่นอนเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราจะนะทำโลวิชที่ค่อนข้างรวดเร็วไม่ได้นะครับให้ความเร็วในการตีช้าลงไปนะครับป้องกันมันออกและพวกปิดจิ้มในตอนที่ยาระบายสาวได้ตัวตัวจะทำตัวแบบตัวต้นนะนะครับแล้วเวลาพิจิ้มนะถ้าคันออกนะเวลาตีเหยื่อจะค่อนข้างขึ้นสูงนะครับตีขึ้นสูงไม่ค่อยเหยื่อเดี๋ยวขอเปิดช่องนะครับเปิดช่องตรงกลางนะครับで、例えば、あ、これがダンピッチングなら、で、まあ実際この2倍ぐらい距離を伸ばすことは可能です。ダンピッチング、なんか、たまに飛び越えたい、みたいな。これには、この反発、ブランクの反発に関する。なんか、飛び越えたい、ないかい、なんか、単純、なんか、フレンディ、単純、なんか、単純な。ในไดว่าของ SVF ก็ต้องทำไปเลยครับนะครับผมว่าการทำไดว่าและลึกที่ดีนะ SVF ของไดว่านะครับแล้วก็ความทันเลสของไดว่านะทำให้นะเหยื่อนะครับตัวการมีแรงสเปนที่สูงนะทำให้ตีเหยื่อได้ดีมากได้ไปเลยนะครับแล้วก็ซีโร่เซนต์ก็มีความอันตรายแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนะครับคาร์บอนการของไดว่าและ SVF นะทำให้นะเซนต์ของขัดดีมากนะเวลาปากัดเนี่ยรู้ได้ทันทีで、私はまずチークは、普通は放送前から取り上げます。なあ、だからね、なんかピッチング、なんかピッチングだ。ハマラタ、なあ、そうだ。だからペンタミーも出てるんだ。そういう送用で、まあ、どう、なあ、こういう用なあ、なあ。で、使うのは、遠心力。なあ、ラスナーから取るピッチングは、まず取るレンゲン、なあ、レンゲンに行く。なあ。
それも大根の機嫌でいいと思う。だから、プラスな顔はそういう。あとは手を送り出す手の音です。だから、大体あなたをガタガタな声だから。なんで飛ばないという人は、ルアーがこの辺に行ってない。もっと高い段階で行ってる人は飛びません。なあ、たまえの。พื้นที่มันไม่ไกลนะครับถ้าเราส่งเหยื่อขึ้นสูงเกินนะไกลตัวเกินนะมันจะออกไม่ค่อยไกลนะครับไม่ใช่เหยื่อนะแม้แต่มันไม่มีแรงเหยื่อที่สูงนะครับไม่ใช่นะถ้ามีแรงเหยื่อที่สูงก็จะทำให้เหยื่อออกได้ไกลขึ้นแล้วก็พยายามเบี่ยงเหยื่อนะให้ลงข้างหน้าตัวประมาณ2เมตรนะครับเหมือนจะลงข้างหน้าตัวประมาณ2เมตรนะครับเพื่อเหยื่อจะพุ่งออกไปเนี่ยมอสโต้ก็จะรับสิ่งนี้ว่าเช็คนะเดี๋ยวถ้าเราจะอยากพิชิตให้ใครสักทีทำไงนะซึ่งมาดิผมไม่สนใจนะเด็กพาราเดอร์โดยท้องถิ่นนะมันจะเป็นท่ามาตรฐานนะส่งเหยื่อของท่าเขาคราวนี้จะให้ใครขึ้นก็เอาเหยื่อเอาไว้ข้างตัวนะครับเป็นเหยื่อเอาไว้ข้างตัวนะแล้วก็เท่ากับคนเล่นกีฬาที่เด็กไปเกิดคราวนี้ทำให้วงทวินนะครับวงในการแข่งขันเราการแข่งขันเรามันกว้างขึ้นแล้วก็ทำให้ได้พิชิตให้ใครขึ้นเนี่ยสมาริโอวันเดนาเกลก็ถ้าเราสกิปพิชชิ่งเนี่ยมันสกิปพิชชิ่งใช้ได้ตลอดใช่ครับพอเราเริ่มจากพิชชิ่งแล้วถ้าพิชชิ่งแล้วก็เอาไปสามารถตีพิชชิ่งได้ด้วยนะครับใช่ครับถ้าเราปล่อยครับตรงหน้าท้องเราครับพิชชิ่งกับหน้าท้องเราจะสกิปพิชชิ่งไม่ได้แต่ข้างตัวแล้วการยิงพิชชิ่งกับหน้าตัวทำให้เราสามารถสกิปพิชชิ่งได้ด้วยถ้าตัวได้แล้วก็นะครับแล้วก็นะครับนามิกินะเขาจะตีเหยื่อเร็วมากนะครับตัวในคลาสนะครับจะมีความสำคัญมากนะโดยเฉพาะคลาสของไรว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะครับมีคลาสที่พ่อที่เราดีที่เราแจ้งความใจว่าให้จิตนะครับคลาสนะครับของรอบนะหรือตัวตัวทีมของรอบนะครับมีความสำคัญมากนะต้องมีความคงทนนะครับเพราะว่าถ้าให้คนใช้ไปนานจะมีปัญหานะครับเสียหายแล้วก็ก่อนได้ถ้าแต่ใดว่าครับมีความคงทนมากนะครับใช้นานใช้นานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นนั้นละมาที่ในตัวมาที่ก็สูงดีนะครับที่เราจะทำแต่เราต้องใช้คนที่ชอบแล้วทำไมไดว่านะถึงทีนะครับคลาชนะครับหรือว่าตัวโปรตีนรุ่นที่แข็งแรงกว่าเจ้าอื่นนะครับเพราะว่าเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับไดว่าเป็นเจ้าแรกนะที่พัฒนาตัวโปรตีนรุ่นที่อยู่ด้านหลังรอบนะครับเมื่อแต่ตัวโปรตีนรุ่นที่อยู่ด้านข้างบนตัวรอบนะแต่ไดว่าเป็นเจ้าแรกนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับในการพัฒนานะครับคลาชนะครับหรือตัวโปรตีนรุ่นที่อยู่ท้ายรอบนะครับทำให้เขาได้รับแข่งแรงนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ต่อนะครับで、あとはピッチングとかグリップエンドを外に出してはい。คือสำคัญในการของการพิชชิ่งนะครับก็คือการใช้ข้อมือนะครับแล้วก็ด้านสำคัญนะครับสังเกตด้านสำคัญที่ข้อมือโอ้ครับด้านมันจะอยู่ด้านนอกแขนนะครับพิชชิ่งอะไรอย่างที่รู้ตัวอีกทีว่าอันไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเอาด้านสำคัญขาดด้านในแขนมันจะส่งเหยื่อไม่ค่อยดีนะข้อมือเราช่วยได้น้อยนะครับตัวการโน้มไปใช่ไหมนะครับถ้าเราด้านขาไว้นอกแขนได้แต่ยูงกระดิ่งที่ดีขึ้นนะครับส่งเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเราด้านขาวางไว้ที่แขนนะก็ส่งเหยื่อได้ไม่ไกลเหมือนกันนะครับตามที่ตัวแสดงให้ดูนะครับเมื่อใดครับคือต้องเมื่อใดเราเรียนได้แบบนี้ที่เราได้ก็ได้ว่าทำให้ได้สิทธิ์ทางคุณได้นะแต่ว่าถ้าเราไปใช้คันหรือรอบที่มันมีน้ำหนักเยอะๆนะเราก็จำเป็นนะต้องเอาด้ามวางไว้ที่แขนเพราะมันหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคันนะครับหรือรอบของไตว่านะซึ่งมีน้ำหนักเบามากนะไม่จำเป็นนะครับทำให้เรานะครับสวิงนะครับหรือว่าสะบัดคันได้เต็มที่นะครับไปโลว์พิชนะท่านมาแล้วเป็นการเทคนิคการตีแบบโลว์พิชนะครับโลว์พิชนะตามที่โปรแสดงอยู่พิชในทุกที่ว่าลีดを縦にしてเมื่อเราตีให้เสร็จแล้วก็โพสต์ที่ครับได้ใช่มั้ยนะเมื่อกี้ถ้าตีพิชชิ่งเราจะตะแคงรอบตีนะครับตะแคงรอบตีนะครับโลพิชนี่โยเอ็กซ์ทําอะไรนะแต่ถ้าเป็นโลพิชนะเราจะไม่ตะแคงรอบนะเราจะนอนรอบไว้ปกตินะถ้าจะตีก็โพสต์ที่มาสโตไดโนนี่ไดโนนี่ครับถ้าทำไมต้องนอนรอบถ้าเราตะแคงรอบแล้วมีโอกาสที่เราเวลาเราทำโลพิช
นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับไกด์ของทางเวทนะครับไปสะดุดไกด์ได้ถ้าเราไกด์ก็เวทีมันมีความสเตรียมสเตรียมเชื่อมไปครับก็เลยนะครับให้ตะแคงรอบนะเพื่อให้ไกด์สร้างขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกับนะครับで、決してブランクに重りをつけないでนะครับแล้วก็เวลาโคมเหยื่อนะครับจะทำโลบิ้งโคมเหยื่อเราจะให้ไปโดนแบงค์นะครับแบบถ้าโดนแบงค์แบบเมื่อกี้นะไม่ได้นะครับเข้ารถไปนะครับก็คือถ้าไม่ทำงานอาจจะโดนการโดนแบงค์โอ้ยเจ็บปวดยังสิ่งคนมาแซงนะถ้าโดนแล้วก็แล้วก็ติดข้อรอไปติดข้อไปรอกันแล้วก็ที่มาว่าสองที่ใจจะพยายามดีกว่ามาสุดนะครับตอนนี้นะโคมก็ควงเหยื่อให้ดูครับจะให้ฝึกควงนะด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเลยครับตวงได้ทั้งสองด้านเลยซ้ายซ้ายหรือขวาตอนแรกก็ตุกควงช้าๆก่อนนะแล้วก็ลองคอยดูนะครับเนี่ยบัสสปีดของแฮร์ริสอะไรก็ถูกแต่ถ้าเราเหยียบได้แรงนะได้เร็วก็จะทำให้ตกเหยียบได้ไกลเนี่ยผมก็จะตีอัพไปตรงตัวของมังกรเสร็จด้วยนะการตีโลบุได้ดีนะคือสำคัญเลยนะคือแรงบีของท่านนะครับต้องบีExcelsior Speed ก็ตัดบล็อกเลยในอะไรบล็อกแล้วบล็อกเส้นแล้วก็ถ้าเกิดตัวโยกตัวที่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับทางที่เรียนจะเป็นดีนะก็คือทางที่มีเทคโนโลยีดีนะโดยเฉพาะในบ้านก็จะมีเทคโนโลยีที่คล้องครับหรือว่าการใช้คำว่าการตัดเป็นตัวเล็กนะครับในการผลิตนะครับในรุ่นสตรีทแล้วก็แบล็คลาวด์นะครับก็จะทำให้ทางพวกนี้มีรายละเอียดที่ดีนะครับで、投げ返ってきたルバーを真正面に投げるときは右に回しても左に回しても強くなったので、ターンローピスナピーがだんだんとこう、ターンローとこう、左に回るとこう、左に回るとこう、でも、前に来たルバーに対して左に投げるときは右側を回すなので、ターンローピスナピーがだんだんとこう、左に回る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 とこう、で反対に右側投げるときは左側。なんかだってロビーしてなかったからこうだったい。これだけを。なんかまたロープでちょっと。あとはそのゴールデッチが一番ビールの成功が求められます。なんかでロビーなんかこう簡単じゃないのよ。なんかロープなんか非常に簡単な。ก็คือสตรีทไทยกับมาลุกเกเบรกกับสตรีทไทยคือฟีลของกันนะครับการจะตีโลฟิตได้ดีนะครับรอบนะตัวสตูของรอบนะครับเป็นสตูที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ระบบหัวนะครับต้องมีคุณภาพนะครับถึงจะช่วยลดปัญหาการตีแล้วสายตู้นะครับมาลุกเกเรียกว่าระบบของมาเซ็นตีไทยแล้วก็เลือกนะครับรอบที่นะครับตกเกี่ยวได้ไกลนะจะดีมากで、まああと、ちなみにスキッピングをやります。な、では、じゃあ、どうでスキッピングやったらいいか。で、普通は、まあスキッピングにブレーキとかメカニカルを締めたりしません。な、な。การตีสกิปปิ้งเหมือนกันนะครับทางสื่อสารนะเพราะก็จะไม่มีการปรับระบบหน่วงเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนปกติทั่วไปที่เราจะสกิปปิ้งเราจะปรับหน่วงให้มันเยอะขึ้นปกติว่าตั้งแต่ตัวสตูเลชั่นแหวกเดียวมันคือเบรกทั้งนั้นนะครับเขาจะไม่ปรับหน่วงนะแต่เขาจะใช้นะครับนิ้วนะครับปลายนิ้วโป้นะเลียที่ขอบประตูนะไม่ได้เลียบนปลายนะเลียที่ขอบประตูครับเราดูที่นิ้วโป้ของโปรดูนะครับจะเลี้ยงที่ต่อประตูนะไม่เลี้ยงที่สายทีมงยืนทีมงทุกคนยังมีอะไรบ้างในระดับนะครับแล้วถ้าถนัดซ้ายนะครับกดทางด้านขวาของรอบนะเข้าที่ของประตูถ้าเป็นคนถนัดขวานะก็กดนิ้วโป้เราไปทางด้านซ้ายของรอบนะที่ต่อประตูนะใช้การเลี้ยงครับเลี้ยงที่เอชได้มาเป็นการไม่มีตัวมาปัดแล้วเพื่อจะให้เอานิ้วกดที่ขอบประตูได้ดีนะครับเรียนประตูได้ดีในการตีอยู่นะเพราะจะไต่สายที่เป็นรอบเพื่อฟิลิปปินส์ดาวตัวสีทั้งคือคัสมาสเตอร์แล้วเราจะตีฟิลิปปินส์ครับหลังจากเหยื่อนะถูกตีออกไปแล้วครับปล่อยเหยื่อไปแล้วครับนิ้วเราต้องเรียนที่ขอบประตูตลอดเวลานะครับถ้าบางครั้งเสียสีวิ่งจะไม่ได้สุดมันพยายามจะจูงเสียที่ถ้ารอบไม่ดีนะครับอาจจะทันทีนะที่เหยื่อ
ตกน้ำนะครับมันจะพุ่งได้นะครับจะทำให้ตีได้นะครับแต่ถ้ารอบนะที่ดีนะมีระบบลมที่ดีนะก็สามารถตีทิปปิ้งนะครับเกิดการคู่น้อยมากで、ちなみに SV であれば、モーシンガーワームとかブロークとかは、アミングしなくてもスネージです。ครับ、โดยเฉพาะนะ SV スプーンของไต้หวันนะครับ、เวลาเราไปตีพวกกบยางนะครับ、หรือตีพวกหนอนนะครับ、ที่เราไม่จำเป็นต้องเรียนหลายเลยไม่ต้องเปลี่ยนคู่เลยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการคู่นะครับ、ที่ที่โปรโซลอยู่นะ、ไม่มีการเรียนของคู่เลยตีแล้วพอมีหนอนเลยนะ、ブレーキは0から10の 3.5 しか攻めるครับอันนี้เซ็ตครับระบบของแม่เหล็กอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะอันนี้มีอยู่10ระดับครับตัวนี้ครับต่ำที่ 3.5 นะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับหมวกแกนกระปูด้วยนะปล่อยให้ฟรีสุดเลยนะครับซีก็ไม่พูดนะไม่มีการตัวใช้เลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีไต้หวันเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายจะไซด์ก็แค่นะครับต่อมานะเป็นการตีไซด์แคสนะตีทางด้านข้างนะครับรู้สึกก็ควรจะชิลๆกันนะครับหลายๆคนนะเวลาตีเนี่ยนะครับก็จะเบี่ยงทางมาด้านข้างนะแบบที่นะครับคนที่อยู่ด้านหลังก็ต้องระวังไม่ใช่ได้ไม่ใช่ครับ実際釣り場では後ろに人がいたり木が生えてたりして後ろに竿を止めませんนะครับแต่ว่านะครับนะครับในบางกรณีนะอาจจะมีคนอยู่ข้างหลังนะครับหรือว่าเราไปตกในธรรมชาติจริงๆนะครับก็จะมีต้นไม้อยู่ด้านหลังเรานะครับพวกนี้นะครับก็จะมีเทคนิคเนี่ยของที่นำไปตีโชว์อยู่นะไม่จำเป็นต้องเหยียดคันในด้านหลังก็สามารถตีอยู่ได้นะครับนะครับเทคนิคก็คือเราจะพยายามเบี่ยงเหยื่อให้อยู่หน้าท่าตัวแล้วจะให้ล้างมันด้านหลังนะแล้วก็ตกหัวไปเนี่ยมาดูเรื่องที่ที่มาส่งเข้ามานะครับโลพิกก็เหมือนกันนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการสวิงมากครับเป็นเทคนิคการตีในที่แคบนะครับนะครับนะก็อยากให้นักแต่ละคนไปลองดูนะครับนะครับสำหรับการตีพวกเทคนิคแบบนี้นะครับก็มีส่วนสำคัญมากครับเป็นรองนะครับต้องมีแรงบีบที่ดีนะครับต้องมีเทคโนโลยีที่ดีนะครับอย่างเช่นเอ็นคอมนะผมไม่ว่านะครับสปริดัสดันโดนพาวเวอร์ก็เสร็จเสร็จนะครับเวลาตีแรงสปริดของทางก็ดีมากนะครับはいで次excuse me I got the nice one นะตกได้คนโอเคはい。今年出た新しい SS ベーブリー SS についてお願いします。ประมาณนะครับโคดามิกิก็จะแนะนำนะครับขอแนะนำรอบตัวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้นะครับนะครับชื่อรุ่นนะไดว่า SS นะครับで、ノーマルの SS はこれまで นะครับสำหรับ SS นะตัวสีเทาเป็นรุ่นธรรมดาครับตัวนี้ก็คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับสตรีทเลยนะแต่เป็นราคาระดับกลางๆนะครับคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับสตรีทนะครับนะครับสำหรับตัวนะครับสีดำนะครับนี่คือรุ่นดำแดงตัวนี้คือรุ่น SS Air นะครับเป็นรอบสำหรับเบสฟิเนสนะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการตีเหยียบเบาโดยเฉพาะนะครับแต่คนที่ว่าทำได้ด้วยเซนิโอนะตัว SS Air เนี่ยคือเป็นรอบสำหรับเหยียบเบาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้นะเหยียบที่ติดอยู่นะที่อยู่ในทางที่ใส่รอบ SS Air นะเหยียบมีน้ำหนัก3กรัมเองนะครับ3กรัมนะครับส่วนสตรีทนะรุ่นทำสีมีเศษนะก็เหมาะกับระดับเหยื่อที่6 5กรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็อัตราของไทยที่ได้ของ5กรัมที่ชื่อ
นะครับส่วนรุ่นสตรีทนะครับไม่ว่าจะใส่สาย PE นะครับหรือสายทูโรนะครับ20ปอนด์นะครับหรือ PE ที่มีแรงดึงสูงแล้วก็สามารถใส่ได้นะครับสำหรับสตรีทรุ่นอินเทอร์เน็ตนะครับนะสำหรับเซ็ตแจนะไม่เหมาะนะสำหรับการตกปลาด้วยสายใหญ่ๆนะครับถ้าทำได้ก็จะเสียว่าผมรู้สึกแบบนะแต่ว่าจุดเด่นของมันนะสามารถตีเหยื่อเบาๆนะได้ไกลมากนะครับเลี้ยงการนาเกลือว่าเราจะตีนะยิ่งตีนะไม่ใช่เฮ้ยนะครับตีได้ไกลมากนะนี่เหยื่อมีขนาด3ข้าวเองนะสำหรับรอบนี้มีเลขกี่ใบนะตอนนี้เซ็ตน้ำหลวงอยู่ที่4นะครับระดับ4นะครับก็ลูกเลขอย่าชิมให้เต็มนะแล้วก็หน่วงแมนตะกูลนะไม่ได้ปรับเลยนะให้มันฟรีที่สุดนะครับฟรีได้ไกลมากนะที่3กรัมเด็ดที่บ้านซาดาเบนที่ว่าพิชชิ่งนะสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเราพิชชิ่งนะครับพิชชิ่งเหยียบเบาๆนะครับโอ้ยตอนนี้ที่แม่สุดเลยสุดเลยที่นักไก่ตุ๋นทำมาเซนอะไรก็ดีนะครับก็เหยียบนะที่สามารถนะครับฉลาดน้ำได้ดีนะครับก็จะใช่ได้ดีมากเลยนะถ้ารอบนะครับพี่นะครับมีนะครับเทคโนโลยีที่ดีนะครับเทียบเปรียบเทียบกับรอบนะครับที่เทคโนโลยีไม่ดีนะการก็ลักษณะคล้ายๆกับนะครับจักรยานกับมอเตอร์ไซค์นะเทคโนโลยีต่างกันขนาดนั้นเลยนะครับเทคโนโลยีนะครับนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นมีเทคนิคของเขาครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเพิ่งพารอบกับคันเยอะนะครับจริงๆตัวเองก็ไม่ได้เก่งมากนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นรอบรุ่นคาตูล่านะครับผมเรียกว่า TWS というキャストマトというレベル1のが ビートバーが出て最後に出ていくときに抵抗がないようになะสำหรับคาตูล่าก็คือมีเทคโนโลยีที่จะมีนะครับ PV system นะครับเวลาตีเหยื่อนะหน้ารอบนะตัวเกียร์สายมันจะมีหน้ากว้างนะทำให้ลดแรงต้านนะครับเวลาสายออกเวลาตีรอบนะสำหรับนะรอบที่มีระบบนี้นะครับจะทำให้นะหรือคาตูล่าจะตีเหยื่อได้ไกลมากนะครับถ้าตัวแบบที่ไม่ใช่ก็ต้องมีนาฬิกาโอ้ตัวนี้ผมว่าสุดยอดนะโดยเฉพาะนะเหยื่อที่นะมีน้ำหนักมากๆนะอย่างเช่นนะ PD นะไดว่าคาร์บอเรชั่นนะตัวนี้นะตีนะได้ไกลมากเลยนะครับเข้าวางนะสำหรับการนะตัวนี้รอบก็มี power สูงนะสำหรับงานที่พิชชิ่งได้เลยนะพิชชิ่งก็สามารถตีได้นะครับถ้าแต่คนที่มันคาร์บอเรชั่นนี่ก็รู้ว่าพิชชิ่งซื้อหน่อยสินะครับแต่ว่าสำหรับเหยื่อที่น้ำหนักมันเบาลงมาหน่อยนะก็สตีก็จะตีได้ดีกว่านะครับตัวตาตุล่าก็จะหอมกับเหยื่อที่มีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอันตัวสปินนิ่งนะครับแล้วก็อีกด้านนึงนะคราวนี้มาดูรอบสปินนิ่งบ้างนะครับว่าสปินนิ่งของพิชชิ่งแล้วก็ว่าที่ห้องของไม่สนุกมากแต่ที่ไหนนะครับถ้าการพิชชิ่งนะครับด้วยชุดสปินนิ่งนะครับก็คือนะครับต้องเหยียดหน้าท้องก็เพียงพอแล้วนะก็ได้ระยะแล้วนะครับทำไมที่เราอยู่ทุกตลอดนะครับส่วนใหญ่นักเตะจะไม่ค่อยพิชชิ่งจากข้างตัวนะสำหรับชุดสปินนิ่งนะครับเพราะว่าชุดสปินนิ่งก็นะครับดีนะจากแค่หน้าท้องก็เพียงพอแล้วนะได้ระยะที่ใจเลยนะซึ่งจะต่างกันรอบเบนหน่อยนะรอบเบนแทสซิ่งหน่อยนะครับตัวแต่ข้างท้องแล้วก็สามารถได้ระยะแล้วสำหรับชุดสปินนิ่งเพราะว่าสายมันออกง่ายกว่านะครับไลเซนส์ของเส้นชีวิตเมื่อไหร่ที่ตัวเดียวเล่นแค่ไหนใช่ก็แล้วจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะในการนะพิยาสายหน่อยนะครับเวลาผมก็กินนี่นะนั้นจริงๆมันจะใช้แค่นิ้วเดียวนะครับในการชะลอสายนะเวลาตีรอบกินนี่นะสังเกตที่นิ้วนะจะใช้แค่นิ้วเดียวนะครับในการชะลอสายสังเกตที่มือนะครับอย่าสังเกตที่เหยื่อนะครับตัวโดยการสกิลที่ใหญ่น่าจะสำคัญนะแล้วอีกเทคนิคหนึ่งนะตอนเราคิดนี่เป็นการคลิปนะครับคล้ายๆคลิปนะครับเบลล์โค้ชเตย์ตัวโยกนิ่งเซ็ตแล้วก็เปิด5รอบนะครับแล้วก็เอามือเกี่ยวสายมานะครับเกี่ยวสายนะครับแล้วก็เอียงข้างหน่อยแล้วปล่อยมือสายเกี่ยวแล้วออกไกลๆเลยดูดิคลิปติดนะครับจะได้ค่อนข้างทำได้เร็วนะครับแล้วก็การคลิปอย่างนี้อันตัวว่าเอ๊ะมาอาร์ติซีนตัวเยอะ
オイルを使った防水、これによって、これまで1年ぐらいで作り上げているのが何年も使えるのか。แล้วก็นะครับรอบสปริ้นท์ของไดวารุ่นใหม่แล้วปัจจุบันที่เป็นแม็กซีลแล้วนะครับก็คือเป็นระบบนะครับที่กันน้ำเข้าไปในตัวรอบนะครับมีซีลอยู่นะครับมีซีลป้องกันอยู่นะพวกน้ำมันอะไรพวกนี้จะอยู่ในรอบตลอดนะครับใช้งานไปปีนึงนะก็ไม่มีปัญหาของรอบรุ่นเก่าแล้วที่พอใช้งานไปสักปีนึงก็แบบคืดๆแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรอบที่เป็นแม็กซีลนะมันเป็นระบบกันน้ำนะครับพวกนี้นะใช้ไปปีนึงไม่มีปัญหาเลยมีซีลที่ผมใช้นะเวลาไปตกที่ทะเลก็ไม่จำเป็นต้องมาลื้อลอกเพื่อล้างนะครับไปแค่ล้างด้วยน้ำเปล่าก็พอแล้วนะครับนะถ้าสำหรับลอกแม็กซีลนะถ้าไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องเปิดเลยนะครับเย้ใช่ตรงนี้ไงครับท่านท่านนะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะแนะนำเทคนิคนะครับการเวลาเหยียบไปติดอะไรใต้น้ำนะครับเวลาเหยียบไปติดอะไรใต้น้ำนะครับครับแต่ไม่เหยียบไปติดอะไรใต้น้ำนะเป็นวิธีตอนนี้เหยียบติดอยู่แล้วนะครับเขย่าก็ไม่ออกนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราไปกี่ครั้งแล้วยังไงนะครับคุณแล้วก็เขย่าแล้วก็ไม่หลุดออกมาทำไงดีนะเราสายออกมาหน่อยนะครับมาสั้นดีกว่าครับดีครับมุดตัวนะครับเดี๋ยวดูนะครับまあ今挟みましたが、針が引っかかったりするとか、あとは岩に挟まったりします。なあ、もしやね、タコはこれちょっと絡まないのかな、とか、やね、なんかこう、やね、なんか入ってたとか、なそんな時に有効なテクニック。あれ、ビジネスを使いたんだ、そんな時に、なあ。こういう感じで渡します。なあ、感じで、なんか見るね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。อย่าพึ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวนะครับท่านนามิกินะครับจะแจกลายเซ็นนะครับเดี๋ยวเชิญที่บูธของไกว่านะครับก็จะแจกสติ๊กเกอร์ที่เราเรียกของไกว่าด้วยนะครับครับขอบคุณนามิกินะครับขอบคุณมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อนามิกิได้อีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงเวลาประมาณ